บายดีพ่อแม่ไอ้ไอ้น้องมาอีกแล้วเด้อพ่อแม่ไม้ไก่สอนมื้อนี้สิได้มาสาธิตในการอบไก่พี่น้องใส่สมุนไพรเพื่อว่าสิเอาไปให้แม่อยู่กำกินก็สิอบเป็นโตพี่น้องส่วนวัตถุดิบของเฮานี่เนาะพี่น้องอันนี้มันข่าเด้อนี่นะข่าแห้งข่อยบ่มีข่าสดข่อยก็เลยสิเอาข่าแห้งใส่อันดีสำหรับพวกอยู่กำเด้อพี่น้องนี่แม่ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องห้ามบ่ใส่หยังหลายแม่อยู่กำมันอย่ามันพิษเนาะพี่น้องเอาแต่สมุนไพรดีๆคลังกาน่ะมันก็เฮ็ดให้โตเฮาหันให้มดลูกเข้าอู้ไว้พี่น้องมันก็ดีเฮ็ดให้โตเฮาแน่นเวลาอยู่กำมันน่ะมันจังบ่ล้มมันจังบ่เจ็บบ่ปวดในต้นในโตให้กินสมุนไพรให้มันหัดเนื้อหัดตัวเฮาแล้วก็คิงนี่คือการพี่น้องให้เฮาสดชื่นแจ่มใสเวลากินหัวสิงไคหัวสิงไคคือกันเฮ็ดให้ต้นโตเฮาหัดเฮาหันพี่น้องเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงอีกสำหรับเมยูกัมอันนี้นะเฮาสิบ่มีหยังใส่หลายพี่น้องอันนี้ก็มันขี้มิ่นเนาะพี่น้องขี้มิ่นพาวเดอร์ขี้มิ่นนี่ก็คือกันพี่น้องขี้มิ่นนี่ก็ดีต่อสุขภาพเด้อเฮ็ดให้ต้นโตเฮานี่สวยสดงดงามพี่น้องผิวพรรณเฮานี่ผิวหนังเฮานี่ผุดพองพี่น้องเซาอยู่กำแล้วเนาะออกมานี่โอ้หน้าตาสดใสแล้วก็ผิวพรรณตึงปังพี่น้องเฮ็ดให้สวยงามให้ผิวหนังเฮานุ่มเนียนพี่น้องใส่พอดีพองามเด้อแล้วเกลือนี่ก็สิลองเอาเกลือใส่เบิ่งบ่แล้วจะค่อยซิมเอาพี่น้องเกลือแป้งนัวก็บ่ใส่หยังก็บ่ใส่เด้อใส่แต่เกลือนี่แหละแล้วเฮาก็เอาน้ําใส่สินะเอาลงมาบดพอมันบดได้เนาะให้มันท่วมอันนี้พี่น้องบดมาเลยดิบดให้มันหมุนๆจังซี่โลนี่พี่น้องมันสิเหลืองอมอมนี่แหละมันตีนมันเนาะพี่น้องใส่มันแน่ไตตับมาหัวใจตีนไก่นี่เฮากะเอาใส่มาเกี่ยวสิพี่น้องมันใช้สิบ่อยากเนาะปลาทับซาเกี่ยวใส่สิสุดใจแม่อยู่กำเด้อพี่น้องเกิดลูกใหม่นี่เป็นเอิ้นแม่อยู่กำบ่ใส่แป้งนัวบ่ใส่น้ำปลาบ่ใส่ขนอบ่ใส่หยังอันนี้สำหรับพวกออกลูกใหม่นี่มันจะให้ปิ่นปัวบาดแผลทางในเอาสอบสองแง่มแห้งเข้าไปนิดนึงพี่น้องโอเคแห้งมันซอบโลดประมาณอาศัยที่ให้สมุนไพรมันซึมเข้าไปทางในนะบ่แม่นว่าสิใส่แต่สมุนไพรข้างนอกเด้ต้องใส่ทางในนำแซ่บเป็นเฮงเป็นหอยชั่วโมงเดียวก็ได้กินละทาใส่ตามบัวน้ำเค็มหลายใช่ไหมก็ดีเอาเกลือส่องไปใส่ค่ะโอเคท่านเขาสิบีบเนาะมันก็สิซึมเข้าไปในหูตัวเขาเจาะนะโอเคใส่ลงในจองค่ะแม่ยุกำเนี่ยนะกินเผ็ดกินนัวบ่ได้พี่น้องมันแป้งนัวนี่มันบ่ดีน้ำปลาก็ยังกินบ่ได้พี่น้องมันสิคั่นเห็นปะคิดเกลือเนี่ยโอเคมันเป็นอย่างขอฝากคลิปนี้ไปกับน้าน้อยเด้อป้ากำลังเฮ็ดอบไก่ปิ้งอบไก่สมุนไพรให้กินเลยเด้อโอเคคันว่าถูกใจบ่ถูกใจก็มีคลิปส่งมาค่ะฝากบ่ดีบ่ขอฝากคลิปนี้ไปทุกแม่อยู่กำเนาะผู้ใดที่ว่าสิออกลูกนะให้เตรียมไว้เด้อพี่น้องเกือบจะสิไว้แล้วเอาเข้าออฟฟิเซอร์ไว้ก็ได้พี่น้องเตรียมไว้น้ำกินแต่ไก่นี่นะพี่น้องเลยบ่ให้ก็บ่ให้กินยังไงก็สิอบเอาใส่หม้อนี่พี่น้องโอ้ยเตาก็ตายพี่น้องบ่มีเงินซื้อเด้พี่น้องก็เลยว่าเอ้ากินเห็ดไปจังซี่เอาดีกว่าเห็ดสิล่ะเอาไปปิ้งอยู่ข้างนอกมันก็บ่เหม็นเฮือนบ่เหม็นซ่านพี่น้องคันมีเตาปิ้งอยู่ในเฮือนนี่ก็ปิ้งก็แห้งเหม็นเฮือนเหม็นซ่านเอ้าก็เลยบ่เอามันใส่ไปเตาเก่าตัวนี้แหละก็แล้วน้ํามันใส่รอบพี่น้องมันมันสิย่อยออกปิ้งพี่น้องนี่สิปิ้งประมาณชั่วโมงนึงเนาะหม้อปิ้งค่อยก็ลักษณะเป็นจังซี่เนาะพี่น้องหมุนมาจังซี่หมุนมาจนจําพี่น้องจะวันอาวเนาะพี่น้องเอากดขึ้นจําที่รถก็ได้โอเคด้วยอยากเอาซัมมี่บ่อยากให้แห้มหลายค่ะให้ค่อยอบไปนะเอากลับมากวดเบิ่งพี่น้องยังอีก15นาทียังอีก15นาทีกับวันอาวพี่น้องโอเคนี่ปีนทางกลับแล้วมันเป็นจังซี่พี่น้องน้ำมันสุกเห็นบ่
ถ้ารออีกเนาะ15นาทีนี่บ่ล่ะมันออฟมันดังปิ้งค่ะจังมากวนบ่อีกพี่น้องถ้ายังบ่พอแล้วจังหมุนกลับคืนมาอีกได้ชั่วโมงนึงเต็มๆชั่วโมงนึงเอาอีกจังหน่อยพี่น้องเอาอีกประมาณ20นาทีเนาะอีก20นาทีจังมากวนเบิ่งพี่น้องแล้วพี่น้องกินไก่แม่ลูกอ่อนเนาะข้างในมันนุ่มๆพี่น้องชั่วโมงนึงกับ20นาทีจริงทีกินได้สบายพี่น้องบ่ยากเด้อบัดนี้ชั่วโมงนึงกับ20นาทีนี่แซ่บๆพี่น้องใส่เกลือกับสมุนไพร4อย่างพี่น้อง